สวัสดีครับผมหวนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาดวงประจำปี2562ของท่านที่เกิดแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์พ่อแม่พี่น้องที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรพระเสาดาวประจำตัวเล่นแม่งก่อนเลยดาวประจำตัวแต่ละยังคนโดดเด่นนอนเล่นอยู่ในวินาศอย่างยาวนาน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 ทะลุ62ไปเลยนะครับไอ้เรื่องนี้กูพูดจนกูไม่รู้จะพูดหายแล้วนะขอข้ามๆเลยได้ไหมว่ากูเบื่อมากเลยนะคือพูดมากเจ็บคอนะนะแต่ว่าไอ้เรื่องเบื่อเซ็งท้อเศร้าเหงาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็มีวิธีแก้ก็เดิมๆนะครับเหมือนกับที่พูดมาครับนั่นคือท่านต้องทำให้ตัวเองสดใสให้คึกคักอย่าปล่อยวางนะไม่ใช่อย่าปล่อยวางต้องปล่อยวางเลยดีกว่านะเพื่อให้วิถีของเราดีขึ้นการงานปีที่แล้วเนี่ยพฤหัสเข้าพบกรรมะตอนนี้เคลื่อนเข้าราพะนับว่าดีนะครับแต่ที่แน่ยิ่งกว่านั้นคือราหูที่เล็งนะฮะเล็งท่านทำการย้ายหลบเข้าอริในวันที่22กุมภาพันธ์2562มันกึ่งดีกึ่งร้ายมันกึ่งดีกึ่งร้ายไอ้กึ่งดีเนี่ยเอาวะราหูเลิกเล็งหน้าใช่แต่กึ่งร้ายคือราหูของท่านน่ะเสือเป็นเจ้าเรือนการเงินไงครับย้ายตกอริไงเด้การเงินเป็นศัตรูแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทายแบบเหี้ยๆทายแบบกำปั้นทุบดินโคตรๆคือจ่ายกันตัวเปี้ยเลยกูบอกเลยจ่ายตัวเอียงเลยอ่ะนะแปลให้ลึกกว่านั้นก็คือท่านต้องระมัดระวังการใช้เงินอย่างยิ่งยวดท่านต้องใช้เงินเพื่อช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยนะฮะถามว่าดีไหมไอสัตว์ไม่ดีด้วยมีเหตุจำต้องจ่ายเพื่อคนอื่นหรือเพราะคนอื่นน่ะมันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นน่ะคือหรือว่าการช่วยเหลือคนกายอาจจะให้โทษจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยเขาไม่นิยมทายกันเพราะว่าไอ้การที่แบบอย่าไปช่วยคนอื่นเลยมันไม่ดีหรอกครับแต่นี้เตือนไว้ก่อนเอางี้จดได้ตัวควายๆไฮไลท์7สีค้ำประกันคนปล่อยเงินกู้เล่นแชร์หรือกู้เองเนี่ยลืมไปเลยดีกว่าจริงๆโอ้โหหน้าหวาดเสียวเท้าแชร์เนี่ยลองดูก็ได้หรือไม่ต้องเท้าแชร์เล่นแชร์ตามนะพอถึงมือกูปั๊บไอ้สัตว์หายทั้งวงเนี้ยใครจะรู้ค้ำประกงค้ำประกันเนี่ยปล่อยเงินกู้เนี่ยโอ้โหตอนแรกส่งดอกดีจังสักพักนึงปั๊บขอเล่นหน่อยนะครับขอเล่นหน่อยนะครับไอ้เหี้ยหนีไปต่างประเทศโอ้โหสบายแดกทาโคยากิอร่อยเลยระมัดระวังท่านจะเสียหายกันเงินจากผู้อื่นที่มากระทบท่านพฤหัสเข้าราพะยกเข้าวินาศในช่วงปลายปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสูงยิ่งมีอีกมุมนึงที่ท่านต้องระมัดระวังคือมันมีการเข้าใจผิดง่ายมากคือบางทีเนี่ยคุยกันดีๆนะในเรื่องที่แม่งดีคุยกับคนอื่นเนี่ยนะคุยไปคุยมาไอ้ต่อยกันครับนี่เลยฮะคือมันอาจจะมีศัตรูในทุกๆรูปแบบเข้ามาท้าทายหรือเฮาเป้งท่านเปรี้ยวตีนท่านท่านไม่ต้องไปสนใจหรือไม่ต้องไปอะไรมากมายมันจะเกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมาแบบซ่อนเร้นหน่อยๆฉะนั้นการปะทะหน้าเนี่ยอย่าดีกว่านะครับและในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ที่ผมพูดไปคือการปะทะหน้าจะไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะท่านนักเลงพอไอ้ที่ท่านจะโดนคืออะไรรู้มั้ยตัดไอ้พวกรอบกัดไอ้พวกสะทุนไอ้พูดนักเลงไม่จริงไอ้พูดที่แบบมอมๆเงียบๆๆๆๆเนี่ยท่านเนี่ยเจออย่างเงี้ยอย่างที่2เนี่ยจังหวัดชีวิตที่ดีเนี่ยนะฮะก็คือหลังจากวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่29ตุลานะครับในช่วงปี62พฤหัสยังเด่นอยู่เอาเป็นว่านิดๆหน่อยๆนะครับพฤหัสติดเป็นอะไรเด่นเป็นราพัสติดเข้ามาหาจัดนิดนึงซึ่งเรื่องเนี้ยผมมองว่ามันเฉยๆนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องสู้ยิบตาพี่น้องมังกรเด่นมากนะครับและอีกอย่างนึงผมมองว่ามึงหน้าตาชินแล้วคือมึงสู้ของมึงมาตั้งนานแล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ชีวิตต้องสู้นะครับนะจะผิดจะถูกจะดิ้นรนยังไงแล้วแต่ปั๊บน่ะไม่สักมันต้องมีสักวันที่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอก็ขอให้เป็นกำลังใจให้นะจะผิดจะถูกก็สู้กันไปนะครับและคำว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยในช่วงปี62เนี่ยมันไม่นานยังไงก็อดทนกันต่อไปถ้าเกิดรู้สึกว่าแม่มันเหนื่อยจังเลยอาจารย์มีวิธีแก้คิดได้มั้ยรู้สึกมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่จริงๆปีนี้ไม่ได้โหดมากมายแค่ต้องระมัดระวังไอ้ตัวเนี้ยโดนล่อลวงนิดหน่อยเนี่ยถ้าท่านยังกลัวขนาดนั้นก็สามารถติดตามการดูดวงรายเดือนกับผมหวนพันพยากรณ์ที่เพจเด็ดดวงนี่แหละยังไงก็เป็นกำลังใจให้ตลอดสำหรับพี่น้องมังกรนะครับสาริกาลิ้นทองหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรีจะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เหมาะกับคนที่ทำอาชีพที่ต้องมีการเจรจาติดต่องานกับผู้คนในทุกวันหากพกติดตัวไว้จะเป็นที่นิยมของบุคคลรอบข้างพูดสิ่งใดก็จะมีแต่คนฟังอยู่เสมอสนใจสั่งไว้บูชาได้ที่0809979665